็นความคืบหน้าสารวัตรกำนันที่ดวลปืนกับเจ้าของค่ายไก่ชนในจังหวัดกระบี่จนตอนนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2รายบาดเจ็บหลายคนครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงที่คาดว่านายพฤฒอนนท์คำพุทธอายุ45ปีสารวัตรกำนันอำเภออ่าวลึกถูกยิงได้รับบาดเจ็บแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปภายในบ้านนะครับก่อนที่นายสัตวัตรวิชัยอายุ32ปีคนงานของนายพฤฒอนนท์เนี่ยจะวิ่งมาเอาปืนลูกซองไปยิงขู่ไม่ให้ฝ่ายคู่กรณีก็คือนายพาณิชย์ธรรมนพรัตน์อายุ55ปีเจ้าของค่ายไก่ชนตามมายิงซ้ำทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบกับนางสาวกชกรภรรยาของนายพฤฒอนนท์ที่ได้รับบาดเจ็บคือภรรยาเนี่ยโดนยิงไปด้วยกระสุนเฉี่ยวที่ต้นขาก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าก่อนเกิดเหตุสามีขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงกลับมาจากงานเลี้ยงในตัวอำเภอพอมาถึงบ้านนายธินภัทรลูกชายของนายพาณิชย์ที่บ้านอยู่ใกล้ๆกันเดินมาถามสามีเรื่องไก่ชนของเขาอ้างว่าสามีเนี่ยไปทำไก่เขาบาดเจ็บทำขาหักก็เลยมีปากเสียงกันหลังจากนั้นนายธินภัทรโทรไปหาพ่อก็คือนายพาณิชย์พอนายพาณิชย์มาถึงพร้อมกับเพื่อนก็คือนายสมโชคมีปากเสียงกันอีกครั้งนะครับนายพฤฒอนนท์ถูกรุมชกต่อยก่อนหลังจากนั้นก็เกิดความชุลมุนวุ่นวายแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นทางคุณกชกรเนี่ยภรรยาของนายพฤฒอนนท์บอกว่าไม่แน่ใจนะว่าใครยิงก่อนแต่เห็นเหมือนกันว่าสามีชักปืนยิงสวนไปก็เลยรีบวิ่งไปลากตัวสามีกลับเข้ามาในบ้านแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยแต่ตำรวจชุดสืบสวนให้ข้อมูลว่าปัญหาเรื่องไก่ชนนั้นอาจจะไม่ใช่ชนวนเหตุที่แท้จริงเพราะทราบมาว่าทั้งสองฝ่ายเคยมีปัญหาขัดแย้งเรื่องการเมืองท้องถิ่นมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดความเข้าใจผิดเรื่องไก่ชนนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากเกิดเหตุพบว่านายพาณิชย์เจ้าของค่ายไก่ชนเสียชีวิตรวมทั้งนายสมโชคชนะสัตว์อายุ50ปีเพื่อนของนายพาณิชย์ส่วนคนเจ็บที่เหลือเนี่ยยังต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะครับโดยนายพฤฒอนนท์ยังคงมีอาการสาหัสขณะที่วันนี้นะครับตำรวจเตรียมที่จะเชิญญาติและผู้ที่เห็นเหตุการณ์ทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำเพื่อหาข้อเท็จจริงสำหรับเหตุการณ์นี้กันต่อไปครับ